สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบก.รายจุดฝากถึงบินบรรลือฤทธิ์รั่นเตือนด้วยความหวังดีจากกรณีที่นายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตหลวงพ่อพุทธอิสระได้เปิดเผยวันนี้29ตุลาคม63ได้คุยกับบินบรรลือฤทธิ์ก็ได้ให้กำลังใจพร้อมกับขอบคุณที่ช่วยกันออกมาปกป้องสถาบันและขอร้องไปว่าเพื่อให้การเข้าเฝ้าในครั้งนี้เป็นการแสดงพลังของผู้จงรักภักดีพวกเราควรจักสวมเสื้อเหลืองเพื่อให้คนที่คิดจะล้มสถาบันได้เห็นว่าพวกเรามีใจรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันในเวลาต่อมาบินได้โพสต์ให้แฟนคลับของเขาได้เปลี่ยนเสื้อจากสีชมพูมาเป็นสีเหลืองในขณะเดียวกันทางด้านสมบัติบุญงามอนงหรือบก.รายจุดได้ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวถึงกรณีข้างต้นในมุมเตือนบินระบุว่าการที่บินบรรลือฤทธิ์จะเข้าร่วมกับพุทธอิสระจะเป็นความผิดพลาดครั้งที่2ที่ไม่สามารถหวนกลับมาได้อีกคิดให้ดีๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ